สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป.4ที่น่าฮักหมดทุกคนมาพบกับสาวครูจุ่มจิ๋มเทพากเช่นเคยเนาะสำหรับชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนสาวครูขอยังยอชมเชยน้องๆ นักเรียนชั้นป.4หมดทุกคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือฟังพร้อมพ่อแม่แก้เวียกบ้านแก้บทฝึกหัดให้สาวครูกวดเป็นประจำให้พวกเราทักษะมุนเสื้อการดูมันขยันในการทำเรียนต่อไปได้ลูกเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะวันจันทร์ที่19เดือนธันวาหรือว่าเดือน12ปี2021เนาะสักครู่จะพาพวกหลานมาทวนคืนเนาะวิชาโลกอ้อมตัวเพื่อเกี่ยนสอบเสียงประจำเดือน12นะลูกเด้อเนาะในนี้คำถามค้นคว้าวิชาโลกอ้อมตัวประจำเดือน12ของชั้นป.4เนาะจะมีทั้งหมดอยู่จากข้อให้พวกหลานมาติดตามเบิ่งเด้อลูกเด้อเนาะสักครู่จะอ่านให้พวกหลานฟังหรือว่าพวกหลานสามารถอ่านตามหลังสาวครูก็ได้เด้อลูกเด้อคำถามข้อที่1ถามว่าสัตว์มีอาวุธอย่างแดเพื่อป้องกันตัวตอบสัตว์แต่ละชนิดมีอาวุธป้องกันตัวที่แตกต่างกันเช่นเขาเล็บซบแขวหางพิษไหลพิษก้ามปูคำถามข้อที่2ต้องโซอาหารหมายถึงหยังให้ยกตัวอย่างตอบต้องโซอาหารหมายถึงการกินอาหารเป็นขั้นต่อกันเนาะตัวอย่างว่าเงินกินไก่ไก่กินเขียดเขียดกินตักแตนตักแตนกินพืชนี่เป็นตัวอย่างนะลูกเด้อข้อที่3ผู้ลาแม่นหยังตอบผู้ลาแม่นผู้ที่กินผู้อื่นเป็นอาหารมาเบิ่งข้อที่4เนาะสำหรับข้อที่4ผู้ถูกลาแม่นหยังตอบผู้ถูกลาแม่นผู้ที่ถูกผู้อื่นกินเป็นอาหารข้อที่5พืชสะสมอาหารไว้อยู่ใสตอบพืชสะสมอาหารไว้อยู่ในรากลำต้นใบมากแกนข้อที่6ความหมายของสิ่งแวดล้อมตอบสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่อ้อมตัวเฮาในนั้นมีทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งพวกเขาโทษเนาะซึ่งพวกมันมีผลกระทบซึ่งกันและกันคำถามข้อที่7สิ่งแวดล้อมมีจากประเภทคือประเภทใดๆตอบสิ่งแวดล้อมมี2ประเภทคือคิดหน้าที่1สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่ดินน้ำภูผาป่าไม้พืชสัตว์คนคิดหน้าที่2สิ่งแวดล้อมที่ค้นสร้างขึ้นได้แก่โรงเรียนโต๊ะตังเหมืองเครื่องไฟฟ้าโรงจักรโรงงานมาต่อในข้อที่8สำหรับข้อที่8ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอย่างแดตอบปัญหาสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมีหลายอย่างเช่นอากาศเป็นพิษน้ำเปื้อนดินเสื่อมสภาพน้ำท่วมฝนตกบ่ถูกฤดูกาลลมพายุภัยแห่งแล้งโลกร้อน